หลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับตัว binary classification นะครับรวมไปจนถึงไอตัว logistic regression แล้วก็ตัว cross function นะครับเราทราบว่านะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะต้องการที่จะทำก็คือนะครับเราพยายามที่จะปรับพารามิเตอร์นะครับเราจะพยายามที่ปรับพารามิเตอร์ของตัวนิวรอนของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีนิวรอนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเรามีอินพุตเข้าไปนะครับแล้วเราก็ได้เอาท์พุตออกมานะครับสิ่งที่เราพยายามทำนะครับจากที่เราเคยเรียนLoss Functionมาแล้วก็คือเราพยายามที่จะปรับพารามิเตอร์ที่อยู่ในนิวรอนนะครับทั้งนี้นะครับพารามิเตอร์ที่อยู่ในนิวรอนนั้นประกอบไปด้วยเวทแล้วก็ตัวไบแอสใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเราทราบว่านะครับตัว y hat นะครับตัว y hat ของเราซึ่งเป็นตัวที่เราจะได้ผลลัพธ์มาจาก logistic regression หรือตัวนิวรอนของเรานั้นนะครับสามารถที่จะหาได้นะครับจากการเอาเวทนะครับการเอาเวทนะครับคูณกับตัว input นะครับแล้วก็บวกด้วย bias นะครับตัวนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าตัว output นะครับแต่นะครับก่อนที่มันจะออกจากตัวนิวรอนของเราเนี่ยนะครับเราจะเอาเข้าไปผ่าน nonlinear function นะครับซึ่ง nonlinear function ของเรานั้นนะครับคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังคงใช้ sigmoid อยู่นะครับซึ่ง sigmoid ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น nonlinear function ซึ่งให้ค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับหลังจากที่เราได้ตัว y hat ออกมาปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้ตัวนี้ก็คือนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นว่าเรามั่นใจขนาดไหนว่าตัว output ของเรานั้นจะเป็น1หรือ0ในกรณีของ binary classification นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราต้องการที่จะสอนตัว logistic regression นะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราจำเป็นจะต้องมีทั้งหมดนะครับ training set หรือ data set นะครับเพื่อที่จะไปสอนนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะไปสอนมันเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับฟีด data แต่ละชุดเข้าไปนะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์มี data นะครับอันชุดที่1นะครับอาจารย์มี data ชุด1อาจารย์ก็จะได้นะครับจะเป็นนะครับ x1 กับ y1 นะครับจะเป็น x1 กับ y1 นะครับซึ่งนะครับ x1 กับ y1 ตัวนี้นะครับ x1 กับ y1 ตัวนี้ก็คือนะครับตัว input แล้วก็ตัว output นะครับคราวนี้นะครับไอตัวlogistic regression นะครับมันจะให้ตัวนะครับตัว predict output ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันขนาดไหนก็แล้วแต่ performance ของมันนะครับอาจารย์ก็จะมี x1 y1 นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้อง label นะครับเป็นข้อมูลที่เราจะต้อง training นะครับจากนั้นก็ x2 y2 นะครับไปเรื่อยๆจนถึง xm ym นะครับทั้งนี้นะครับ xm ym ตัวนี้ก็คือคู่สุดท้ายนะครับของที่เราจะไป training นะครับหลังจากที่เราฟีดเข้าไปนะครับแน่นอนว่านะครับไอตัวนะครับที่ predict กับตัวที่นะครับที่เราต้องการนั้นนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับมันก็จะให้ cost function ของเราออกมานะครับแบบที่อาจารย์อธิบายไปในเลคเชอร์ของ cost function นะครับไอการที่เราจะคำนวณ นะครับcost function นั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือนะครับเราจะเอา loss function นะครับ loss function ของแต่ละคู่นะครับเมื่อเราใส่ x1 เข้าไปเราก็จะได้ y hat 1นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบ y hat 1กับ y 1นะครับเราใส่ x2 เข้าไปนะครับเราได้ y hat 2แล้วก็จะมาเปรียบเทียบ y hat 2กับ y 2ใส่เข้าไปเรื่อยๆจนถึง xm นะครับเราก็จะได้ y hat m เราก็จะเอา y hat m ตัวนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับ ym นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาวัดดูว่านะครับมันเหมือนกันไหมนะครับผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า loss function นะครับผ่านทางสิ่งที่ว่า loss function เราก็จะเอา loss function เนี่ยทั้ง m ตัวเลยเนี่ยนะครับมาบวกกันแล้วหารด้วยหาค่าเฉลี่ยเป็น1ส่วน m จากการเรียนคราวที่แล้วเนี่ยเราทราบว่านะครับในกรณีของ binary classification เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ square loss function นะครับเนื่องจาก square loss function นั้นนะครับในกรณีที่มันมีนะครับ parameter หลาย dimension เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มตัวเป็นคอนเวกซ์แบบแท้ๆนะครับเป็นฟังก์ชันคอนเวกซ์แบบแท้ๆฟังก์ชันคอนเวกซ์แบบแท้ๆก็คือฟังก์ชันที่เป็นเหมือนกับนะครับกระบุ้งหรือว่าเป็นกระทะหงายนะครับซึ่งมีจุดต่ำสุดแค่จุดเดียวนะครับ
ในกรณีของนะครับ square loss function นั้นนะครับถ้าเกิดกรณีที่มันเป็นหลาย dimension นั้นนะครับคุณก็อาจจะมี local optimum ซึ่งมันเป็นไปได้ว่านะครับตอนที่คุณหานั้นคุณอาจจะไปนะครับติดกับดักนะครับอยู่ตรงสิ่งที่เรียกว่า local optimum นะครับก็คือจุดต่ำไม่จริงนะครับจุดต่ำไม่จริงนะครับแต่จุดต่ำที่จริงที่สุดก็คือตัว global optimum นั้นมันก็อาจจะอัลกอริทึมของเรานั้นอาจจะไปไม่ถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือก loss function จึงมีส่วนที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยนะครับตัว loss function ที่เราใช้ก็คือ cross entropy loss function นะครับ cross entropy loss function ซึ่ง cross entropy loss function นั้นนะครับมันก็จะให้นะครับ loss function ซึ่งเป็น convex นะครับฉะนั้นเนี่ยจุดสำคัญนะครับจุดประสงค์จุด objective หรือจุดเป้าหมายของเราก็คือว่าเราทราบว่าพารามิเตอร์นะครับในตัว binary classification ของเราเนี่ยก็คือ W กับ B นะครับ W กับ B ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือเราต้องการหาคู่ W กับ B นะครับเหมือนกับการปรับจูนนะครับเหมือนกับนักศึกษาอยากจะฟังเพลงนะครับให้มันมีนะครับคุณภาพดีสุดนักศึกษาก็ต้องจูนถูกไหมฮะจูน W กับ B นะครับจูนกับ W กับ B เพื่อให้ตัว cost function ต่ำสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้นักศึกษาอาจจะเริ่มต้นที่จุดสีแดงลักษณะนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องจับปรับ W กับ B นะครับจูนไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายเนี่ยมันให้ค่า cost function ที่ต่ำที่สุดนะครับการปรับ W กับ B เพื่อให้ cost function ที่ต่ำสุดมันส่งผลอะไรครับมันส่งผลบอกว่านะครับไอตัว logistic regression หรือตัว neural network ของเราเนี่ยนะครับมันให้ผลนะครับ y hat การทำนาย y hat กับ y เนี่ยนะครับดีที่สุดแล้วนะครับใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เราต้องหาวิธีนะครับในการที่นะครับจะปรับ w กับ b นะครับแบบมีระบบอย่างไรนะครับที่จะสามารถให้คอสฟังก์ชันต่ำสุดได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวิธีการมันก็มีหลากหลายนะครับวิธีการมันก็มีหลากหลายอาทิเช่นนักศึกษาอาจจะใช้ random search นะครับพูดง่ายๆคือตัว random w กับ b มานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลองใช้ W กับ B นั้นนะครับในการคำนวณหา loss function เฉลี่ยนะครับถ้าเกิดมันต่ำสุดนะครับถ้าเกิดมันต่ำก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วจากนั้นก็สุ่มตัวต่อไปน่าจะเห็นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในไอ้กรณีที่1นั้นนะครับมันไม่ค่อยจะดีเหตุผลเนื่องมาจากว่าเราไม่ทราบเลยนะครับว่าเราจะต้องสุ่มไปกี่ครั้งนะครับแล้วผลที่ได้นั้นมันจะเป็นยังไงนะครับอีกวิธีนึงก็คือ random local search นะครับ random local search ก็หมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราเสิร์ชแล้วครับแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเราก็จะนะครับสโคปการเสิร์ชนะครับไปรอบๆผลนะครับที่เรา random มาแล้วนะครับเสิร์ชได้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินักศึกษามี random มาจุด2จุดนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้จุดนะครับจุดที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่เนี่ยมันให้ผลที่ดีนะครับนักศึกษาก็ทิ้งจุดที่มันให้ผลที่ไม่ดีแล้วหลังจากนั้นนะครับมาเซตนะครับบริเวณรอบๆนะครับของการเสิร์ชหานะครับ W กับ B ที่จะให้ผลนะครับซึ่งกรณีที่2เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะได้คอสฟังก์ชันต่ำสุดดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องหานะครับวิธีนะครับหาวิธีที่นะครับทำการเสิร์ชคอสฟังก์ชันเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับอย่างมีระเบียบนะครับวิธีนั้นก็คือวิธีที่เราเรียกว่า gradient descent นะครับ gradient descent เนี่ยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นแล้วได้ว่าเราจะใช้ไปทั้งตลอดคอสเลยนะครับ gradient descent นั้นนะครับใช้หลักการในการหานะครับตัวพารามิเตอร์นะครับตัวพารามิเตอร์ที่จะทำให้คอสฟังก์ชันต่ำสุดนะครับโดยการใช้หลักการนะครับสโลปการเปลี่ยนแปลงของคอสฟังก์ชันนะครับในการปรับพารามิเตอร์นะครับเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยกำลังเดินลงเขานะครับเดินลงเขาสมมตินักศึกษากำลังเดินลงเขาหรือก้อนหินมันกำลังตกลงมาเนี่ยนะครับก้อนหินมันจะตกลงมาได้สู่จุดต่ำสุดนะครับอยู่ตรงเนินเขาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อว่ามันมีสโลปนะครับมันมีสโลปนะครับสโลปของคุณเขานะครับสโลปของคุณเขาถ้าเกิดมันมีสโลปเนี่ยนะครับแรงดึงดูดเนี่ยมันก็จะดึงดูดไอตัวนะครับก้อนหินเนี่ยให้ตกลงมานะครับเช่นเดียวกันแสดงว่าบริเวณนี้มีสโลปถูกไหมฮะเ
มื่อใดก็แล้วแต่ที่สโลปเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับเนินเขาเนี่ยมันน้อยนะครับมันต่ำนะครับไอ้ก้อนหินนั้นมันก็จะตกลงมาต่ำลงเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายมันก็จะมาหยุดตรงที่บริเวณที่ต่ำที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เชกเช่นเดียวกันนะครับ gradient descent ก็ใช้วิธีเดียวกันในการหาสโลปแต่สโลปนี้มันไม่ใช่สโลปของนะครับสโลปนี้มันไม่ใช่สโลปของไอ้ตัวเนินอีกแล้วนะครับแต่มันเป็นสโลปของ cost function นะครับสโลปของ cost function นักศึกษาอาจจะมองนะครับไอ้ตัวcost function ซึ่งเราพลอตมาเนี่ยนะครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวเนินก็ได้นะครับเป็นตัวเนินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันมีจุดต่ำสุดนะครับมันเป็นเหวมันเป็นจุดต่ำสุดฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือเราจะพยายามปรับ W กับ B ให้เหมือนกับลูกบอลนะครับซึ่งจะวิ่งจากนะครับสโลปสูงมายังสโลปต่ำนะครับอัลกอริทึมของ gradient descent นะครับเป็น iterative นะครับความหมายก็คือนะครับมันจะเริ่มต้นที่จุดจุดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับนักศึกษาอาจจะต้องให้จุดเริ่มต้นมันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะปล่อยมันนะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าที่นะครับมันจะเข้าสู่จุดต่ำสุดนะครับเปรียบเสมือนกับนะครับนักศึกษาปล่อยลูกบอลนะครับนักศึกษาก็ต้องหาจุดนะครับจุดเริ่มต้นในการปล่อยลูกบอลพอปล่อยเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็ปล่อยมันวิ่งลงเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้การวิ่งลงเองเนี่ยเราเรียกว่าการทำซ้ำหรือการทำ iterative นะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเขียนเป็น sudo code นะครับเขียนเป็น sudo code เนี่ยนักศึกษาก็จะได้รูปแบบดังนี้นะครับก็คือทำการ repeat นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสูตรเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดสมมุติเราต้องการปรับ weight คือปรับ w นะครับมันก็จะเท่ากับ w นะครับของ step ก่อนหน้านะครับลบด้วย slope นักศึกษาเคยเรียน calculus มาแล้วนักศึกษาจะทราบได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีฟังก์ชันนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีฟังก์ชันฟังก์ชันของเรานั้นนะครับถ้าเกิดเราดิฟนะครับเราดิฟนะครับเราดิฟฟังก์ชันนะครับเราดิฟฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดเราดิฟฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราจะได้สโลปของเส้นสัมผัสนะครับในกรณีนะครับในกรณีที่เรามีนะครับฟังก์ชันของเรานั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรมากกว่า1ตัวนะครับเราจะมีสิ่งที่แทนที่ว่าเราจะใช้ตัว d ใช่ไหมครับเราจะใช้ตัวไอ้ curl ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัว curl ตัวเนี้ยความหมายของมันคือ partial derivative นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดฟังก์ชันของอาจารย์ z เท่ากับ xy อาจารย์ del z by นะครับdel x ในกรณีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ทำ partial derivative นะครับอาจารย์ก็จะได้ y เหตุผลเพราะว่านะครับในกรณีของทำ partial derivative นั้นอาจารย์จะมองตัวแปรซึ่งไม่ได้เป็นตัว dip นั้นให้เป็นค่าคงที่นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ dip x อย่างเดียวนะครับก็ได้1ถูกไหมฮะในกรณีเดียวกันถ้าเกิดอาจารย์เอานะครับ del z by del y นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือจะเป็น x ถูกไหมฮะเพราะว่าอาจารย์ก็จะ dip y ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้เนื่องมาจากว่า cost function ของเรานั้นนะครับมีค่าเป็น w กับ b นะครับ w กับ b นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะปรับนะครับ w นะครับเราก็จะนะครับ partial derivative cost function เมื่อเทียบกับ w ถ้าเกิดเราจะปรับ b เราก็ dip แล้วก็ทำกับ partial derivative นะครับเทียบกับ b นะครับเทียบกับ bderivative partial derivative ของ cost function เทียบกับ b นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะครับอัลกอริทึมที่เราเรียกว่า gradient descent เนี่ยนะครับมันถึงสามารถที่จะนะครับปรับ w กับ b เนี่ยเพื่อให้เราเข้าสู่จุดนะครับจุดต่ำสุดได้นะครับจุด cost ต่ำสุดได้เราลองมาดูตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับอาจารย์สมมุติว่านะครับ cost function ของอาจารย์เนี่ยไม่มี b นะครับมี w อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดสมมติอาจารย์เริ่มต้นที่จุดตรงนี้นะครับเริ่มต้นจุดนี้ทวนความจำนิดนึงนะครับในกรณีของgradient descent นั้น w เรานั้นจะทำการอัปเดตเมื่อเราใช้ w ก่อนหน้านะครับลบด้วยอัลฟา dj dj by ในกรณีนี้นะครับ loss function ของอาจารย์ก็คือ w ถูกไหมฮะ dw ธรรมดาก็คือสมมติว่ามีอยู่แค่ตัวแปรเดียวนะครับ slope ที่จุดนี้ของ cost function ของอาจารย์ในกรณีนี้คือเป็น slope อย่างนี้นะครับเป็นเส้นสีเขียวซึ่ง slope เส้นสีเขียวนี้เป็นมุมแหลม
นะครับมุมแหลมเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วนะครับว่าสโลปมันจะเป็นบวกสโลปมันจะเป็นบวกนะครับมุมแหลมเนี่ยสโลปมันจะเป็นบวกเมื่อสโลปเป็นบวกนะครับนักศึกษาก็เอาสโลปเป็นบวกตรงนี้นะครับคำนวณหาเนี่ยเอาไปแทนค่านะครับไอ้ตรงนี้ก็จะได้จำนวนเต็มบวกอัลฟาตัวนี้นะครับเราอัลฟาตัวนี้นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่เราจำเป็นจะต้องเซตนะครับเป็นบวกเสมอนะครับเป็นบวกเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าพดนะครับพดตัวนี้นะครับพดที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่ตัวนี้นะครับบวกคูณบวกจะได้บวกดังนั้นเนี่ยเมื่อเวทนะครับเอามาลบกับจำนวนเต็มบวกมันจะต้องลดลงถูกไหมครับเพราะว่ามันมาลบกับจำนวนเต็มบวกความหมายของมันก็คือว่านะครับความหมายของมันก็คือว่าเวทมันจะมีการปรับจากขวามาซ้ายพูดง่ายคือมันจะไหลลงเพราะเวทมันน้อยลงเห็นไหมฮะไอตัวไอแกน x เนี่ยมันคือเวทนะครับเพราะเวทเนี่ยมันมีการถูกจับลดเนี่ยนะครับเวทมันจะลดลงจากขวามาซ้ายเช่นเดียวกันนะครับสมมุติถ้าเกิดนะครับสมมุติถ้าเกิดอาจารย์เริ่มต้นที่จุดนี้นะครับสโลปของอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสโลปของมุมป้านเราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับมุมป้านสโลปจะติดลบสโลปจะติดลบนะครับอันนี้คือสโลปติดลบถ้าสโลปติดลบนั้นนะครับอาจารย์เอาไปแทนค่านะครับอาจารย์เอาไปแทนค่าในนี้นะครับติดลบนะครับอัลฟาตัวนี้เป็นบวกเสมออยู่แล้วนะครับติดลบนะครับลบก็เป็นบวกถูกไหมฮะแสดงว่านะครับพจน์ตัวนี้ของอาจารย์ในกรณีของสลบติดลบเนี่ยมันจะเป็นบวกมันไปบวกเพิ่มกับเวทแสดงว่ามันกำลังปรับเวทเนี่ยนะครับให้เพิ่มมากขึ้นความหมายคือนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับจากจุดเริ่มต้นนี้มันพยายามที่จะดึงลงมาถูกไหมฮะมันถ้าเกิดสมมติมันอยู่ทางซ้ายมันจะถูกดึงลงมาทางขวาถ้าเกิดมันอยู่ทางขวามันจะถูกดึงลงมาทางซ้ายเข้าสู่นะครับเข้าสู่จุดออพติมัมนักศึกษาลองดูนะครับเมื่อถ้าเกิดสมมติมันเข้าสู่จุดออพติมัมจริงๆเนี่ยสโลปเป็นเท่าไหร่ครับเส้นสัมผัสสโลปเป็น0เมื่อเข้าสู่จุดออพติมัมจริงๆพอสโลปเป็น0ปุ๊บเวทมันจะไม่มีการอัปเดตแล้วเพราะว่า DJ by DW นั้นมีค่าเป็น0นะครับพูดง่ายๆคือคุณลงมาจากเขาแล้วผลสุดท้ายลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆจนผลสุดท้ายเข้าสู่เนินเขาพอเข้าสู่เนินเขาเสร็จปุ๊บคุณก็นะครับคุณก็ไม่เคลื่อนที่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจึงสามารถใช้ gradient descent ในการปรับลักษณะนี้นะครับพอเราปรับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตัว W กับ B เนี่ยมันจะมีการปรับโดยอัตโนมัตินะครับเป็นลักษณะของการทำซ้ำนะครับจนผลสุดท้ายเนี่ยนะครับมันวิ่งเข้าสู่จุด optimum นั่นก็คือจุดที่ gradient ของนะครับของ cost function นั้นมีค่าเป็น0นะครับทั้งนี้นะครับไอตัวอัลฟานะครับอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงตัวอัลฟาตัวอัลฟานี้เราจะต้องเป็นตัวอัลฟาเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องจัดนะครับเราต้องกำหนดมันไปนะครับตัวอัลฟานี้นะครับเราเรียกมันว่าตัวสเต็ปการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาเรียนไปเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อของมันเราเรียกมันว่า learning rate นะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่เราจะต้องจูนมันนะครับLearning Rate นั้นถ้าเกิด Learning Rate มีค่าสูงนะครับถ้า Alpha มีค่าสูงความหมายก็คือนะครับสเต็ปการเปลี่ยนแปลงนะครับจากจุดหนึ่งนะครับมาอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วสเต็ปที่เยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเริ่มต้นที่สเต็ปนี้นะครับสเต็ปต่อไปก็มานี้เลยนะครับข้อดีของการเซต Learning Rate นะครับให้มีค่าสูงนั้นนะครับก็คือว่ามันจะวิ่งเข้าสู่จุดนะครับจุดต่ำสุดได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือว่านะครับมันมีความน่าจะเป็นสูงที่นะครับมันอาจจะนะครับพลาดจุดต่ำสุดเพราะว่านะครับสิ่งที่มันทำนะครับก็คือมันลดลงมาแบบที่นักศึกษาเห็นนะครับลดลงมาจากนั้นไอ้ตัวต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยตอนที่มันอัปเดตมันอาจจะขึ้นมาตรงจุดนี้ก็ได้ครับนะครับขึ้นมาตรงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับตัวต่อมามันก็อาจจะเนื่องจากว่าสเต็ปมันใหญ่มากนะครับมันก็อาจจะออสซิเลตนะครับวนอยู่ตรงนี้ครับวนไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้นะครับไม่เข้าจุดออพติมัมสักทีเหตุผลเพราะว่าสเต็ปมันยาวเกินไปนะครับสเต็ปมันใหญ่เกินไปนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมติคุณใช้สเต็ปอัลฟาที่มีขนาดเล็กนะครับแสดงว่าการอัปเดตนั้นมันจะค่อยๆอัปเดต
นะครับมันจะค่อยๆช้าๆนะครับอัปเดตช้าๆนะครับมันก็จะค่อยๆอัปเดตช้าๆแต่ละครั้งอัปเดตช้าๆช้าๆช้าๆในกรณีนี้นะครับการอัปเดตของมันเนี่ยนะครับช้านะครับข้อเสียของมันคือช้าเพราะว่ากว่าที่มันจะเข้าสู่จุดออปติมัมเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานมากใช้เวลาหลายสเต็ปมากนะครับใช้เวลาในการวนลูปเนี่ยหลายครั้งนานมากนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่านะครับมันจะนะครับ make sure ได้ว่าความน่าจะเป็นที่มันจะเข้าสู่จุดออปติมัมเนี่ยมันจะมีค่าสูงกว่าเราใช้สเต็ปใหญ่นะครับมีค่าสูงมากกว่าเราใช้สเต็ปใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการเลือกอัลฟาเนี่ยจึงมีส่วนสำคัญนะครับการเลือกอัลฟาเนี่ยจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะนะครับตัวอัลกอริทึมgradient descent นะครับชื่อของเราก็คือ gradient descent นะครับก็คือ gradient การลดตาม gradient นะครับการลดตาม gradient ว่านะครับว่ามันกรณีของอัลฟาน้อยนะครับมันมีความที่จะเป็นสูงที่มันจะเข้าสู่จุดออปติมัมเพราะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับพอมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะครับมันก็เท่าแต่ขณะเดียวกันมันช้าถ้าเกิดนักศึกษาไปทำโปรเจกต์จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือรับโปรเจกต์เนี่ยนะครับการเทรนนิ่งนะครับการเทรนนิ่งตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับถ้าช้าเกินไปเนี่ยนะครับมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนนะครับในโมดูล2นะครับวิธีนะครับซึ่งจะทำให้นะครับการปรับนะครับตัว learning rate หรือตัว step เนี่ยนะครับของ gradient descent มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้การเทรนของเรานั้นดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับข่าวดีก็คือนะครับ gradient descent เนี่ยนะครับแม้นักศึกษาจะเข้าใจนะครับแต่เวลาไป implement จริงเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักศึกษาใช้ตัวlibrary นะครับ library อาทิเช่น TensorFlow หรือ PyTorch นะครับในการที่ implement เนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับ library นะครับสำหรับ gradient descent ให้นักศึกษาเนี่ยเรียกใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้อง implement เองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการรู้นะครับการรู้เกี่ยวกับconcept ว่ามันทำอะไรทำไมมันถึงให้ cost function ที่ต่ำสุดได้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะแก้บั๊กได้ถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่นะครับเราต้องการที่จะปรับพารามิเตอร์นะครับหรือเราต้องการที่จะนะครับค้นหาว่านะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมหรือ implement ไปแล้วเนี่ยมันมีบั๊กอย่างไรมันก็จะช่วยนะครับมันช่วยให้เรานะมี insight ข้างในนะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับ gradient descent นะครับจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ